ขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับการนมัสการในวันนี้อันนี้ก็ใช้ไมค์ที่ไม่ต้องมีมือถือนะครับขอบคุณพระเจ้าก็จะได้สะดวกคล่องตัววันนี้เป็นอาทิตย์แรกของเดือนพิเศษนะครับของคริสตจักรใจสมานทุกปีเราก็ให้เดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนพันธกิจนะครับเพราะว่านิมิตปรัชญาของคริสตจักรเราคือสร้างสาวกให้เป็นแสงสว่างเพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทยและถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพราะฉะนั้นพันธกิจจึงเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญของคริสตจักรใจสมานตั้งแต่ต้นนะครับมาจนถึงบัดนี้เราขอบพระคุณพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระเจ้าได้ตั้งคริสตจักรนี้ขึ้นมาเพื่อการประกาศข่าวประเสริฐและก็การขยายแผ่นดินของพระเจ้าเพราะฉะนั้นในอาทิตย์แรกนี้นะครับผมก็จะมาหนุนใจท้าทายพวกเราในหัวข้ออยู่เพื่อพระคริสต์นะครับในฟิลิปปีบทที่1ข้อที่21ได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้นการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรให้เราร่วมใจอธิษฐานก่อนฟังพระคำพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ทรงตรัสผ่านพระคำของพระองค์มาสู่จิตใจของเราทั้งหลายข้าแต่พระเจ้าเพื่อให้แผนการน้ำพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตเราแต่ละคนนั้นได้สำเร็จเป็นจริงและเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อวันเวลาในชีวิตที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้จะได้เกิดประโยชน์และเกิดคุณค่านิรันดร์สำหรับแผ่นดินของพระเจ้าและสำหรับชีวิตของพวกเราทั้งหลายด้วยขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำในการฟังพระคำของพระองค์ในเวลานี้อธิษฐานกราบทูลในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนี่เป็นข้อความของอาจารย์เปาโลนะครับที่ได้กล่าวไว้ว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์นั่นหมายความว่าอาจารย์เปาโลพูดถึงตัวของท่านเองไม่ได้พูดถึงตัวของบุคคลอื่นนะครับเราแต่ละคนมีชีวิตหนึ่งนะครับเท่ากันนะครับเรามีชีวิตเดียวเท่านั้นที่อยู่ในโลกนี้ชีวิตนี้อาจจะสั้นยาวแตกต่างกันไปตามอายุขัยแต่เราก็มีโอกาสเพียงครั้งเดียวที่เราจะใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้นะครับแล้วก็คนส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองทุกคนมีเสรีภาพในการที่จะเลือกนะครับว่าเราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่ออะไรแต่การเลือกนั้นเราจะต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าเรามีอย่างที่บอกนะครับชีวิตเดียวเท่านั้นเราไม่ได้เป็นแมว9ชีวิตนะครับเรามีชีวิตเดียวแล้วพระคัมภีร์ก็สอนชัดเจนนะครับว่าไม่มีเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดเราจะไม่มาเกิดในโลกนี้อีกนะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปก็คือเราก็ไปอยู่กับพระเจ้านะครับในแผ่นดินสวรรค์สำหรับคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับคนที่ไม่เชื่อก็ต้องเข้าสู่การพิพากษาและก็ต้องรับผลของการกระทำการประพฤติปฏิบัติของตนในโลกนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคนส่วนใหญ่ในโลกนี้จะอยู่เพื่อตัวเองมันเป็นสัญชาตญาณของสิ่งมีชีวิตในโลกนี้โดยทั่วไปนะครับที่จะอยู่เพื่อตัวเองเพราะฉะนั้นการอยู่เพื่อตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ธรรมดามากและก็ไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะครับในเรื่องการอยู่เพื่อตัวเองอยู่เพื่อตัวเองหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเรามีตัวเองนะครับเป็นศูนย์กลางของการใช้ชีวิตเราอยู่เพื่อตัวเองก็คือเราอยากจะทำในสิ่งที่ใจเราอยากจะทำในทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นความสุขสำหรับตัวของเราเองเป็นความสะดวกสบายหรือว่าความสนุกสนานต่างๆบางคนก็ชอบค้นคว้านะครับอาจจะอ่านหนังสือหรือไม่ก็ท่องไปในโลกของอินเทอร์เน็ตนะครับเพื่อจะหาความรู้ใหม่ๆให้กับตัวเองอยู่เสมอบางคนก็ชอบท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆในโลกนี้นะครับเพื่อจะไปดูธรรมชาติดูสิ่งที่แปลกใหม่ที่ไม่มีในประเทศไทยเราอยากจะไปพบกับวัฒนธรรมรูปแบบการดำเนินชีวิตที่หลากหลายในโลกนี้นะครับบางคนก็ชอบดูหนังชอบฟังเพลงนะแล้วก็ส่วนบางคนนะครับก็ชอบอาหารที่อร่อยอร่อยนะครับอาหารที่แปลกใหม่ก็จะดันด้นไปทานอาหารรสชาติแปลกๆนะครับแล้วก็ค้นหาวิธีการทำอาหารที่
แปลกใหม่จาก Google หรือจากอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็บางคนก็รู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองก็ออกกำลังกายแล้วก็สนใจเรื่องของสุขภาพก็หมกมุ่นนะครับจดจ่อในเรื่องเหล่านี้เพื่อจะพัฒนาร่างกายของตัวเองให้ฟิตอยู่เสมอแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเพื่อจะได้อยู่ได้ยาวนานนะครับมีกำลังในการดำเนินชีวิตทำสิ่งต่างๆบางคนก็ชอบในการที่จะทำด้านจิตอาสาไปช่วยสังคมช่วย เก็บขยะในทะเลหรือช่วยอะไรก็แล้วแต่นะครับที่พูดมาถึงนี้นะครับก็เพียงการยกตัวอย่างแต่ยังมีอีกมากมายหลากหลายที่แต่ละคนนั้นมีเสรีภาพในการที่จะเลือกว่าเราจะอยู่เพื่อทำอะไรในโลกนี้เดิมนั้นนะครับอาจารย์เปาโลนะถ้าเรารู้ประวัติของท่านเนี่ยอาจารย์เปาโลนั้นเป็นคนยิวนะครับที่เกิดไม่ได้เกิดในอิสราเอลเกิดในดินแดนที่ปัจจุบันนี้คือประเทศตุรกีท่านได้เดินทางเข้ามาในเยรูซาเล็มในขณะที่เป็นวัยรุ่นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าเพราะว่าอาจารย์เปาโลนั้นมีความใฝ่ฝันที่มุ่งมั่นในชีวิตเพื่อจะพบความสำเร็จในการเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณจิตของคนยิวด้วยกันเพราะฉะนั้นจึงได้ดันด้นนะครับมาสมัครเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ที่เชี่ยวชาญพระคัมภีร์และมีชื่อเสียงมากในเยรูซาเล็มชื่อกามาลิเอลและจำบโลก็เรียนแล้วก็มีใจที่ร้อนรนมากนะครับแล้วก็เป้าหมายก็คือว่าจะไปถึงการเป็นสมาชิกของสภาซันเฮดรินซึ่งเป็นสภาสูงของชาวยิวจะได้มีชื่อเสียงมีชีวิตที่มั่นคงนะครับแล้วก็พบความสำเร็จเป็นที่รู้จักและเป็นที่นับหน้าถือตานั่นคือวัตถุประสงค์ของชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็ด้วยความมุ่งมั่นและด้วยใจที่ร้อนรนแล้วก็เป็นคนที่หัวรุนแรงเปาโลก็ดูเหมือนว่าจะก้าวหน้ากว่าเพื่อนรุ่นเดียวรุ่นเดียวกันนะครับอายุรุ่นราวคราวเดียวกันอาจารย์เปาโลเป็นผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้เองนะครับในกาลาเทียบทที่1ข้อที่13 14ท่านได้กล่าวไว้อย่างนี้ว่าเพราะท่านได้ยินถึงชีวิตในหนหลังของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและพยายามที่จะทำลายเสียและเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันและที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีหัวรุนแรงยิ่งกว่าเขาในเรื่องคำนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้านั่นคือวัตถุประสงค์ของเปาโลนะครับก่อนที่จะพบกับพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ว่าระหว่างที่เปาโลได้รับหนังสือจากมหาปุโรหิตเพื่อจะเดินทางไปจับคริสเตียนที่ประเทศซีเรียนะครับที่เมืองดามัสกัสเปาโลได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าระหว่างทางนะครับแล้วการพบพระเยซูคริสต์เจ้านั่นเองได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เปาโลหมดเลยนะครับรวมทั้งเป้าหมายชีวิตวัตถุประสงค์ของชีวิตของอาจารย์เปาโลนะครับก็เปลี่ยนไปในฟิลิปปีนะครับบทที่3ข้อ5ถึงข้อ8ได้บันทึกเอาไว้นะครับบอกว่าเมื่อข้าพเจ้าเกิดมาได้8วันข้าพเจ้าได้เข้าสุนัตเป็นชนชาติอิสราเอลเผ่าเบนจามินเป็นชาติฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรูในด้านธรรมบัญญัตินั้นก็อยู่ในคณะฟาริสีในด้านความกระตือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักรในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดยธรรมบัญญัติข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้แต่ว่าสิ่งใดซึ่งที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าเพราะเหตุพระองค์ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิ่งสารพัดและถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอยากเยื่อเพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ก็คือสิ่งที่เป็นความใฝ่ฝันของเปาโลในการที่จะก้าวหน้าและก็มีตำแหน่งเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณจิตในลัทธิยิวหรือว่าในท่ามกลางคนยิวเนี่ยเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่เคยมีคุณค่ามากเหลือเกินสำหรับเปาโลนั้นเปาโลบอกว่ากลายเป็นเหมือนกับอยากเยื่อไปแล้วนะครับ
แล้วก็เขามีวัตถุประสงค์ใหม่ที่เกิดขึ้นในชีวิตคือการที่เขาจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับและการที่เปาโลได้เปลี่ยนวัตถุประสงค์นั้นก็เพราะว่าเปาโลได้รับการเปิดตาใจนะครับก่อนที่เปาโลจะพบพระคริสต์ตาข้างนอกของเปาโลก็สว่างแต่ตาข้างในนั้นมืดมัวไปเมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เจ้าตาข้างนอกเขาบอดไป3วันแต่ตาข้างในนี่สว่างสวยมากนะครับเขาได้รู้แล้วว่าพระเยซูคริสต์เจ้าที่เขาข่มเหงนั้นแท้ที่จริงคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเมื่อเขาได้เห็นพระสิริของพระเยซูคริสต์เจ้าได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับรู้ว่าพระองค์คือใครจัมโบโลก็ยอมที่จะสยบและก็ได้ตัดสินใจในการที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนชีวิตของตัวเองเลิกในการที่จะอยู่เพื่อตัวเองเลิกในการที่จะเป็นผู้นำฝ่ายวิญญาณที่มีชื่อเสียงในสภาซันเฮดรินแต่ตั้งแต่นี้ต่อไปนะครับจะอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าจะอยู่เพื่อที่จะทำตามที่พระองค์ได้ทรงมอบหมายให้รับใช้แล้วก็ให้ทำเพราะว่าอาจารย์เปาโลได้พิจารณาแล้วและคิดว่าการอยู่เพื่อพระคริสต์มีคุณค่ามีความประเสริฐล้ำเลิศยิ่งกว่าการอยู่เพื่อตัวเองมันเทียบกันไม่ได้เลยนะครับก่อนหน้านั้นเปาโลคิดว่าอยู่เพื่อตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เมื่อพบพระคริสต์เขาก็พบความจริงว่าการอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าและนำความภูมิใจนำความอิ่มใจให้กับชีวิตมากกว่าการที่จะอยู่เพื่อตัวเองในพระคำของพระเจ้าก็ได้ยืนยันนะครับว่าสิ่งที่เปาโลพูดหรือคิดนั้นเป็นความจริงนะครับการอยู่เพื่อตัวเองมีบุคคลหนึ่งนะครับผมเอ่ยอ้างอยู่เสมอนะครับที่พบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มากที่โลกนี้นิยมว่าคนนี้แน่ที่สุดยอดที่สุดนะครับเป็นเลิศก็คือกษัตริย์โซโลมอนนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่ได้ตีมูลค่านะครับของทรัพย์สินที่โซโลมอนมีอยู่แต่ผมคิดว่าน่าจะรวยที่สุดในโลกนะครับน่าจะรวยกว่าบิลเกตส์นะฮะแล้วก็มีผลงานเยอะมากนะครับสร้างสารพัดสิ่งมากมายเก็บรวบรวมนะของโบราณอันล้ำค่านะมากมายเหลือเกินแล้วก็ได้สร้างผลงานไว้เยอะแยะจากสติปัญญาความสามารถต่างๆที่โซโลมอนปกครองอิสราเอล40ปีแต่ว่าในบั้นปลายชีวิตของโซโลมอนที่อยู่เพื่อตัวเองนะครับทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยให้ตัวเองมีเกียรติให้ตัวเองมีชื่อเสียงจนกระทั่งราชินีพระนางเชบาเนี่ยต้องเดินทางนะครับจากแอฟริกาเหนือเนี่ยดันด้นมาเพื่อจะมาพบกับโซโลมอนเพราะได้ข่าวลือว่ากษัตริย์องค์นี้ยอดเยี่ยมมากรวยที่สุดฉลาดที่สุดมีสติปัญญามากพระนางเชบาฟังเสร็จนี่มันจะเวอร์ไปหรือเปล่านะโฆษณานี้นะครับขอมาดูจริงๆว่าแล้วจริงๆนี่เป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะพระคัมภีร์ก็บันทึกว่าพอพระนางเชบามาซักถามตั้งคำถามยากๆโซโลมอนตอบได้หมดแล้วก็เห็นความร่ำรวยโอ้โหพระราชวังของโซโลมอนนะครับบัลลังก์ที่โซโลมอนนั่งพระนางเชบาบอกว่าไอ้ที่ได้ยินมาเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองของจริงเนี่ยยิ่งกว่าที่โฆษณาอีกหลายเท่าทีเดียวนั่นคือโซโลมอนนะครับที่โลกนิยมว่าพบความสำเร็จและยิ่งใหญ่มากเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดฉลาดที่สุดแล้วก็เรียกว่าสร้างผลงานที่น่าประทับใจมากเกินแต่ว่าในปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่11นะครับโทษนะครับในโซโลมอนบทปัญญาจารย์บทที่2ข้อที่ข้อ11ถูกต้องแล้วนะครับแล้วข้าพเจ้าหันมาดูบรรดาสิ่งที่มือข้าพเจ้ากระทําและความเหน็ดเหนื่อยที่ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและดูเถิดทุกอย่างก็อนิจจังคือกินลมกินแล้งและไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์น่าเสียดายที่โซโลมอนสรุปตอนข้อความนี้นะครับตอนที่ท่านอายุนะครับเข้าใจว่าขึ้นเลข7แล้วนะคือเหลืออีกไม่นานในโลกนี้ก็จะจากไปแล้วเรี่ยวแรงกำลังทั้งหมดที่ท่านเคยมีอยู่ในวัยหนุ่มนั้นแต่ได้ทุ่มเทลงไปให้กับการรวบรวมเงินทองแล้วก็สร้างชื่อเสียงสร้างผลงานสร้างสวนสร้างอะไรหลายสิ่งสร้างพระวิหารสร้างพระราชวัง
แต่ตอนนี้เมื่อท่านหมดแรงหมดกำลังและกำลังจะจากโลกนี้ไปท่านกลับมามองดูแล้วท่านก็สรุปว่ากินลมกินแรงนะครับนั่นคือชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองนะครับถ้าหากว่าเรามองดูการดำเนินชีวิตของเราแต่ละคนในโลกนี้เปรียบเสมือนกับการลงทุนนะครับคือเป็นการลงทุนชีวิตถ้าการลงทุนชีวิตด้วยการอยู่เพื่อตัวเองในพระคัมภีร์เจ้าบอกเราอย่างชัดเจนว่าสุดท้ายเราจะขาดทุนแน่นอนเพราะว่าคนที่ฉลาดที่สุดในโลกเขาสรุปให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้ผ่านชีวิตที่อยู่เพื่อตัวเองมาพบความสำเร็จที่โลกนี้ต้องยกนิ้วให้เขาก็สรุปมาให้เราเรียบร้อยแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันก็คือกินลมกินแรงแล้วก็ไม่มีประโยชน์ทำไมถึงสรุปอย่างนั้นก็เพราะว่าพระคำของพระเจ้าบอกเราเกิดมาก็มือเปล่าตายไปก็มือเปล่าเราไม่สามารถเอาอะไรไปได้เลยนะครับติดตัวเราไปนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่เพื่อตัวเองก็ชัดเจนมากก็คือจบลงในความว่างเปล่านั่นเองนะครับซึ่งก็ถ้าเป็นการลงทุนก็จะบอกได้เลยว่าเป็นการลงทุนที่ไม่ฉลาดเลยนะครับในการที่เราอยู่เพื่อตัวเองแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะครับเหมือนเปาโลเขาเปลี่ยนพอเขาพบพระเยซูคริสต์เจ้าเขาพบความจริงตาใจเขาสว่างขึ้นเขาเปลี่ยนทันทีเพราะเขาไม่อยากจะลงทุนชีวิตแล้วไปเกี่ยวความว่างเปล่าเขาเปลี่ยนมาเป็นการลงทุนเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งสุดท้ายก็ได้กำไรแน่นอนเปาโลบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการอยู่นะครับก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไรเปาโลเป็นคนที่ฉลาดเขาเป็นคนที่คิดแล้วก็มองว่าการดำเนินชีวิตนั้นเป็นการลงทุนและทุกคนที่เป็นนักลงทุนที่ฉลาดนั้นเขาจะต้องลงทุนเพื่อจะได้กำไรถ้าลงทุนแล้วขาดทุนแน่นอนไม่ลงดีกว่านะครับต้องลงทุนในสิ่งที่คิดว่าจะได้กำไรกลับคืนมาแล้วเปาโลก็ชัดเจนเลยว่าการอยู่เพื่อพระคริสต์คือการลงทุนชีวิตที่จะได้กำไรกลับคืนมาอย่างแน่นอนใน1โครินธ์บทที่15ข้อที่58บอกว่าอย่างนี้เหตุฉะนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าท่านจงตั้งมั่นอยู่อย่าหวั่นไหวจงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลาท่านทั้งหลายพึงรู้ว่าโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หายไม่ได้เห็นไหมครับอยู่เพื่อพระคริสต์อยู่เพื่อรับใช้ปฏิบัติพระองค์พระคัมภีร์ยืนยันว่าสิ่งที่เราทำเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านั้นจะไร้ประโยชน์ก็หาไม่ได้จะไม่ได้จบลงที่กินลมกินแรงจะไม่ได้จบลงในความว่างเปล่าแต่จะจบลงในบำเหน็จรางวัลที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับทุกคนนะครับที่อยู่เพื่อพระองค์ในฟิลิปปีบทที่3ข้อที่14อาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ที่ชี้เราได้เห็นว่านี่คือวัตถุประสงค์ของชีวิตของเปาโลนะครับข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับนะครับเราอยากจะได้ผลตอบแทนที่ถาวรนิรันดร์ที่จะอยู่กับเราไม่อยากจะได้ผลตอบแทนที่อยู่กับเราเพียงชั่วระยะหนึ่งในโลกนี้แล้วเมื่อเราจากไปเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งเอาไว้ในโลกนี้แล้วก็ไปตัวเปล่าเราไม่อยากจะลงทุนชีวิต60 70ปีบนโลกนี้หรือ80บนโลกนี้แล้วไปเก็บเกี่ยวความว่างเปล่าในบ้านปลายนะครับอาจารย์เปาโลได้กล่าวไว้ก่อนที่ท่านจะจากโลกนี้ไปที่เปาโลพูดกับที่โซโลมอนพูดในคนละเรื่องนะครับโซโลมอนพูดก็คือว่ามองกลับไปแล้วอันนี้จังอันนี้จังกินลมกินแรงนะครับเป็นคําพูดของคนที่รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าใจกับการทุ่มเทต่างๆในชีวิตตลอดที่ผ่านมาทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่สำหรับเปาโลได้กล่าวไว้ใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8บอกว่าอย่างนี้เพราะว่าข้าพเจ้ากำลังจะตกเป็นเครื่องบูชาอยู่แล้วถึงเวลาที่ข้าพเจ้าจะจากไปข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังข้าพเจ้าได้แข่งขันจนถึงที่สุดข้าพเจ้าได้รักษาความเชื่อไว้แล้วต่อแต่นี้ไปมงกุฎแห่งความชอบธรรมก็จะเป็นของข้าพเจ้าซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้พิพากษาอันชอบธรรมจะทรงประทานเป็นรางวัลแก่ข้าพเจ้าในวันนั้นเห็นไหมครับเปาโลบอกบักบันมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลแล้วในตอนจากก่อนจากโลกนี้ท่านได้กล่าวไว้ว่าท่านมั่นใจและแน่ใจว่าท่านได้ต่อสู้อย่างเต็มที่
ท่านได้ใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระคริสต์จนถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตและบัดนี้ท่านกำลังเตรียมตัวเพื่อจะไปรับรางวัลแห่งชีวิตที่ได้ทุ่มเทในการอยู่เพื่อพระคริสต์และรับใช้และปฏิบัติพระองค์เพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่จะนำความภูมิใจและนำความอิ่มใจมาให้กับชีวิตของเรานะครับที่อยู่เพื่อพระคริสต์มันจะเป็นความชื่นชมยินดีตลอดชั่วนิรันดร์ไม่แต่เราได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะความเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นแต่เราจะมีบำเหน็จรางวัลของชีวิตที่เราได้ใช้อยู่ในโลกนี้เพียงช่วงสั้นๆถ้าเทียบกับนิรันดร์กาลแต่เราได้ใช้อย่างถูกต้องเราได้ลงทุนอย่างฉลาดก็คือลงทุนที่จะอยู่เพื่อพระคริสต์และผลตอบแทนที่เราได้รับบำเหน็จรางวัลนั้นก็จะเป็นของเราตลอดไปซึ่งมันไม่เหมือนกับเงินทองหรือว่าวัตถุสิ่งของในโลกนี้ที่เรารวบรวมมาได้กำลังทั้งหมดของเราทุ่มไปและสุดท้ายเราก็ต้องทิ้งทุกสิ่งเหล่านั้นแล้วจากไปมือเปล่าแต่ถ้าเราอยู่เพื่อพระคริสต์สิ่งต่างๆที่เราทำไปนั้นมันจะเปลี่ยนกลายไปเป็นรางวัลที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราทั้งหลายสำหรับอาจารย์เปาโลนั้นการอยู่เพื่อพระคริสต์หมายความว่าอย่างไรนะครับในกิจการบทที่26นะครับเมื่ออาจารย์เปาโลได้เป็นพยานต่อหน้าของกษัตริย์อากริปปาท่านได้กล่าวถึงข้อความเหล่านี้นะครับที่พระเยซูคริสต์เจ้าได้ตรัสกับตัวของท่านเองนะครับอาจารย์เปาโลกิจการบทที่26ข้อที่16ถึง18แต่ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิดด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็นและถึงเหตุการณ์ที่เราจะสำแดงตัวเราเองให้แก่เจ้าในเวลาภายหน้าเราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากชนชาตินี้และจากคนต่างชาติที่เราจะใช้เจ้าไปหานั้นเพื่อจะให้เจ้าเบิกตาของเขาเขาจะกลับจากความมืดมาถึงความสว่างและจากอำนาจของซาตานมาถึงพระเจ้าเพื่อเขาจะได้รับการยกโทษความบาปผิดของเขาและให้ได้รับที่ซึ่งจะได้ด้วยกันกับคนทั้งหลายซึ่งถูกชำระให้เป็นผู้ชอบธรรมแล้วโดยความเชื่อในเรานี่คือการอยู่เพื่อพระคริสต์สำหรับอาจารย์เปาโลได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์เจ้าโดยตรงให้นำข่าวประเสริฐให้นำประสบการณ์และเป็นพยานถึงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าไปบอกให้กับคนต่างชาติและคนยิวเพื่อคนเหล่านั้นจะได้มีความเชื่อจะกลับใจจากความผิดบาปแล้วก็ได้รับความรอดได้รับชีวิตนิรันดร์เพราะความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและก็อาจารย์เปาโลเมื่อได้รับคำรับมอบหมายเช่นนี้นะครับเปาโลก็ได้ทุ่มเทในการที่จะทำหน้าที่นี้ให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสต์เจ้าในการประกาศพระคริสต์กับคนต่างชาติและก็รวบรวมผู้เชื่อเหล่านั้นและก็ก่อตั้งขึ้นมาเป็นคริสตจักรต่างๆที่อยู่ตามเมืองหลายๆเมืองด้วยกันนะครับถ้าเราอ่านในจดหมายฝากของอาจารย์เปาโลส่วนใหญ่ก็เขียนไปถึงคริสตจักรที่ท่านเองเป็นผู้ที่บุกเบิกและก็ก่อตั้งขึ้นมาแม้ว่าในเส้นทางของการอยู่เพื่อพระคริสต์เนี่ยจะพบกับการต่อต้านพบกับการถูกใส่ร้ายพบกับการข่มเหงพบกับการปองร้ายวางแผนที่จะฆ่าทำลายชีวิตของท่านอาจารย์เปาโลได้เผชิญกับความยากลำบากในเส้นทางของการ อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้านะครับจากพระคัมภีร์เราก็ได้เห็นถึงความตั้งใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่และความมุ่งมั่นของอาจารย์เปาโลที่จะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าและท่านได้ยืนหยัดต่อสู้เหมือนที่เปาโลพูดใน2ทิโมธีข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างเต็มกำลังความเชื่อข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างถึงที่สุดได้รักษาความเชื่อไว้แล้วเพราะฉะนั้นเปาโลไม่ยอมให้ความยากลำบากอุปสรรคปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นมาทำให้ตัวของท่านนั้นเปลี่ยนความตั้งใจและเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของการที่จะอยู่เพื่อพระเยซูเจ้าแล้วก็อาจารย์เปาโลเองไม่เพียงแต่มีวัตถุประสงค์อย่างเช่นที่กล่าวมาแล้วนั้นท่านได้เชิญชวนและได้หนุนใจให้กับคริสตจักรนะครับโดยเฉพาะคริสตจักรที่ฟิลิปปีนะได้กล่าวไว้ในหนึ่งฟิลิปปีบทที่หนึ่งข้อ27แล้วก็ข้อ29 30บอกว่าขอแต่เพียงให้ท่านดำเนินชีวิตให้สมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาหาท่านหรือไม่ก็ตามข้าพเจ้าจะได้รู้ข่าวของท่านว่าท่านเชื่อมั่นคงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันต่อสู้เหมือนเป็นคนเดียว
พื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นอาจารย์เปาโลเชิญชวนพี่น้องคริสเตียนที่ฟิลิปปีและผมเชื่อว่าถ้าอาจารย์เปาโลมีชีวิตอยู่ในวันนี้ก็คงจะเชิญชวนพวกเราสมาชิกผู้เชื่อทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้นะครับในวันนี้ว่าให้เราได้มาร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันในการที่จะดำเนินชีวิตเพื่อพระคริสต์นะครับต่อสู้เพื่อข่าวประเสริฐต่อสู้เพื่อความเชื่ออันเกิดจากข่าวประเสริฐนั้นและข้อ29บอกว่าเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยคือให้ท่านต้องต่อสู้เช่นเดียวกับที่ท่านได้เห็นข้าพเจ้าต่อสู้และซึ่งท่านได้ยินว่าข้าพเจ้ากำลังต่อสู้อยู่ในขณะนี้นี่คือการเชิญชวนให้ร่วมในการดำเนินชีวิตที่อยู่เพื่อพระคริสต์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าและก็เป็นคำเชิญชวนสำหรับผมเองกับพี่น้องทุกคนที่นี่นะครับเรามีโอกาสที่เราจะอยู่เพื่อพระคริสต์นะครับพระเจ้าได้สำแดงพระองค์เองแก่เราเราได้รับความรอดเราได้รับการเปิดตาใจเราได้รับความเข้าใจที่โลกนี้อาจจะไม่เข้าใจแต่เมื่อเราได้รับการเปิดตาใจแล้วก็อยากจะให้เราได้เลือกในสิ่งที่ถูกต้องกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงสำแดงและเปิดเผยให้แก่เรานะครับเราขอบคุณพระเจ้าในขณะนี้เป็นโอกาสที่ดีอย่างมากเลยนะครับที่เราจะ อยู่เพื่อพระคริสต์แล้วก็ร่วมกันในการที่จะนำข่าวประเสริฐไปประกาศให้กับคนไทยผมก็อธิษฐานกับพระเจ้ามากนะครับเพราะว่าเวลานี้คนไทยสังคมไทยเนี่ยเป็นสังคมสูงอายุและนับวันคนสูงอายุจะเพิ่มมากขึ้นนะอันนี้เป็นตัวเลขที่แท้จริงแสดงว่าคนไทยต้องการข่าวประเสริฐเนี่ยมากขึ้นนะและเร่งด่วนมากขึ้นเพราะว่าเขาใกล้จะจากโลกนี้ไปมากขึ้นนะครับจำนวนเพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องประกาศข่าวประเสริฐนะครับแล้วก็นำให้คนไทยได้รู้จักกับความจริงแห่งความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าและนี่เป็นโอกาสเป็นวาระที่ดีนะครับเรามีการประชาสัมพันธ์นะบอกว่าจะมีการแสดงของลีน่ามารีนะครับที่จะมีขึ้นในปลายเดือนนี้เราก็รีบฉวยโอกาสนะครับไปเชิญชวนญาติมิตรของเรามาร่วมฟังคำพยานนะครับแล้วก็มาฟังเพลงที่มีความหมายแล้วก็สร้างสัมพันธ์แล้วก็นอกจากงานนี้แล้วนะครับในต้นปีหน้าเราก็มีมหัศจรรย์แห่งรักนะครับที่ลูกชายของบิลลี่แกรแฮมจะมาประกาศใหญ่ที่ไบเทคบางนาแล้วก็เรามีโครงการเขาเรียกปฏิบัติการแอนดรูให้เราแต่ละคนนะครับเขียนรายชื่อ10รายชื่อและอธิษฐานเผื่อตั้งเป้าหมายสร้างสัมพันธ์ติดต่อแล้วก็เชิญชวนเขาที่จะไปร่วมในงานประกาศนี่คือโอกาสของพวกเราทุกคนนะครับที่เราจะมีส่วนร่วมในการที่จะอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะไม่เข้าแผ่นดินสวรรค์ตัวคนเดียวนะครับแต่เราจะเชิญชวนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องสมาชิกในครอบครัวของเราให้ได้มีโอกาสได้ฟังเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าและตัดสินใจในการที่เชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าการอยู่เพื่อพระคริสต์นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมาถวายตัวรับใช้พระเจ้าแต่เวลาเสมอไปนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในอาชีพใดก็ตามนะครับท่านสามารถที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าได้นะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าใน1เปโตรบทที่3ข้อที่15นะครับบอกว่าในใจของท่านนั้นจงเคารพนับถือพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อท่านจะสามารถตอบทุกคนที่ถามท่านว่าท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใดแต่จงตอบด้วยใจสุภาพและด้วยความนับถือนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านี่คือพระคำพระเจ้าและในโคโลสีก็บอกกับเรานะในบทที่3ข้อ5ข้อ6บอกว่าจงปฏิบัติกับคนภายนอกด้วยใช้สติปัญญาโดยฉวยโอกาสจงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะได้รู้จักตอบให้จุใจแก่ทุกคนก็หมายความว่าพระคำพระเจ้าบอกเราทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่เพื่อพระคริสต์ในการที่จะเป็นพยานในการที่จะเปิดเผยหรือบอกถึงความหวังใจของเราในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าบอกถึงประสบการณ์ในชีวิตของเราที่เราได้พบพระเยซูคริสต์เจ้าที่เราได้รู้จักกับพระองค์นี่คือการอยู่เพื่อพระคริสต์เพราะว่าพระเยซูได้ตรัสกับเปาโลบอกว่า
ให้เอาสิ่งที่เปาโลได้รับการสำแดงจากพระองค์ได้รู้จักกับพระองค์เนี่ยไปบอกเล่าให้กับคนอื่นได้ยินได้ฟังเพื่อคนเหล่านั้นจะได้กลับมาหาพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าซึ่งสิ่งนี้เราทุกคนสามารถที่จะทำได้ในขณะที่เราประกอบอาชีพนะครับทำงานของเรานั่นไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์หลักของการใช้ชีวิตของเรานะครับเราทำงานเพื่อเราจะมีเงินมาเลี้ยงดูตัวเรานะครับให้มีค่าใช้จ่ายในการใช้จ่ายแต่ชีวิตของเราไม่ได้อยู่เพื่อเงินไม่ได้อยู่เพื่อการทำงานแต่เราอยู่เพื่อพระคริสต์อยู่เพื่อจะมีโอกาสประกาศเป็นพยานแล้วก็นำคนหลายหลายคนที่เราติดต่อและเกี่ยวข้องนั้นให้ได้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าได้รับความรอดนี่คือการอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับในบริบทที่เราทุกคนสามารถจะเข้าใจได้และก็ทำได้และขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับที่ความคิดอันนี้และวัตถุประสงค์อันนี้จะขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของเราอยู่เสมอที่เราจะไม่ลืมว่าทุกวันนี้ที่เราอยู่นั้นเราจะอยู่เพื่อพระคริสต์หมายความว่าเราจะฉวยโอกาสนะครับเราจะทำดีต่อคนต่างๆและฉวยโอกาสในการที่จะ ประกาศและเป็นพยานเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขาได้รับรู้นะครับเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เรายังสามารถในการที่จะจัดเวลาสละเวลาในการที่จะไปร่วมทีมกับทีมที่ออกไป เข้าสู่ชุมชนในการไปแจกใบปลิวในการไปประกาศในการเป็นพยานนะครับเรามีกลุ่มเซลล์ต่างๆแล้วก็มีการเข้าสู่ชุมชนในชุมชนหลายๆชุมชนในกรุงเทพมหานครนี้นะครับเราสามารถที่จะไปหรือไปร่วมทีมไปที่สุพรรณบุรีหรือไปในต่างจังหวัดเพื่อจะร่วมในการประกาศข่าวประเสริฐลงทุนในข่าวประเสริฐมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐนี่คือการอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในบริบทที่อาจารย์เปาโลได้เปิดเผยให้เราได้เห็นนะครับเปาโลบอกว่าให้เราทำตามอย่างของท่านนะครับคือของอาจารย์เปาโลเหมือนที่อาจารย์เปาโลทำตามอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งหนึ่งที่เราจะทำตามอย่างอาจารย์เปาโลได้ก็คือการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐโอเคในที่นี้เราก็มีหลายหลายคนนะครับที่เป็นผู้ที่สูงอายุอาจจะไม่มีกำลังเรี่ยวแรงในการที่จะเดินทางออกไปนะครับในชุมชนหรือในที่ต่างๆก็อยากจะหนุนใจว่าการอยู่เพื่อพระคริสต์ของเราแม้เราจะเป็นผู้ที่สูงอายุและก็อาจจะมีกำลังเรี่ยวแรงพอเรายังสามารถที่จะมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐนั้นได้นะครับใน2เทสะโลนิกาบทที่3ข้อ1ข้อ2บอกว่าพี่น้องทั้งหลายในที่สุดจงอธิษฐานเผื่อเราเพื่อว่ากิตติคุณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปและมีชัยเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้วและเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชั่วร้ายเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อนะครับอันนี้ก็สามารถมีส่วนในข่าวประเสริฐและอยู่เพื่อพระคริสต์คือการอธิษฐานเผื่อผู้รับใช้พระเจ้าที่อยู่ในจุดต่างๆที่กำลังประกาศ กำลังประกาศข่าวประเสริฐและก็ก่อตั้งคริสตจักรบุกเบิกคริสตจักรเราสามารถที่จะระลึกถึงชื่อของคนเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาให้พระเจ้าเสริมกำลังให้พระเจ้าปกป้องเขาให้เขาสามารถรับใช้พระเจ้าด้วยใจที่กล้าหาญแล้วก็เกิดผลในการนำคนมากมายให้มารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้าอีกตอนหนึ่งนะครับในเอเฟซัสบทที่6ข้อ19บอกว่าและอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วยเพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศและสำแดงข้อลับลึกแห่งข่าวประเสริฐได้เพราะฉะนั้นเราต้องการกองหลังด้วยนะครับกองหลังที่จะอธิษฐานเผื่อกองหน้านะครับที่พุ่งไปข้างหน้านะถ้าท่านสามารถเป็นกองหน้าได้ขอหนุนใจนะครับให้เป็นกองหน้าอย่าอยู่กองหลังนะครับแต่ถ้าอยู่กองหน้าไม่ได้ก็อยู่กองหลังนะครับเพราะว่ากองหน้าเนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะครับน่าตื่นเต้นมากแล้วก็ถ้าเราได้มีส่วนร่วมในการประกาศนะครับข่าวประเสริฐแล้วก็ขยายแผ่นดินของพระเจ้ามันจะเป็นอะไรที่น่าภาคภูมิใจมากผมพูดเรื่องนี้หลายครั้งก็อยากจะพูดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมเชื่อในสิ่งที่ผมกำลังพูดนะครับถึงแม้พระบีไม่ได้อธิบายชัดเจนก็จริงก็คือผมเชื่อว่าเมื่อเราไปอยู่สวรรค์แล้วเนี่ยเราจะคุยเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่เรารับเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเรื่องนี้จะเป็นท็อปฮิตเลยนะครับที่เราจะพูดมากเหลือเกินในสวรรค์ในสวรรค์เราจะไม่คุยเรื่องที่สวยงามที่เราไปเที่ยว
อาหารอร่อยๆที่เราไปกินนะครับหรือว่าเงินทองมากมายที่เราเก็บไว้ในบัญชีของเราหรือบ้านหลังใหญ่โตที่เรามีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเมื่อไปถึงสวรรค์แล้วเหมือนเปาโลบอกเลยเป็นเหมือนหยากเยื่อมันเป็นสิ่งที่เทียบไม่ได้กับที่อยู่ใหม่ของเราในสวรรค์ความงามของโลกนี้เทียบไม่ได้กับความงามในแผ่นดินของพระเจ้านะครับเงินทองมากมายที่เรามีอยู่มากมายนั้นเราเทียบไม่ได้เลยกับถนนเพียงหนึ่งสายที่อยู่ในสวรรค์ที่ปูด้วยทองคำทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะคุยกันเรื่องอะไรในสวรรค์นะครับเราจะคุยเรื่องความทุกข์ยากลำบากที่เราใช้ในโลกนี้เราเผชิญในโลกนี้เมื่อเรารับใช้พระเจ้าหรือทนทุกข์ยากลำบากเพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นอาจารย์เปาโลจึงเข้าใจตรงนี้ไงจึงได้พูดในฟิลิปปีบทที่1ที่อ่านไปแล้วนะครับข้อที่29เพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ไม่ท่านให้ไม่ใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั้นแต่ท่านทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วยเราอ่านเมื่อกี้เราไม่เข้าใจไอ้นี่เป็นความโปรดปรานของพระเจ้าหรือให้เรามีความทุกข์ยากลำบากเนี่ยนะแต่ไม่ใช่ทุกข์ยากลำบากเพื่อตัวเองนะครับทนทุกข์ยากลำบากเพื่อพระคริสต์และผมเชื่อว่าสิ่งนี้แหละจะเป็นท็อปฮิตเลยนะครับของเรื่องที่เราจะคุยกันเมื่อเราไปอยู่ที่สวรรค์แล้วนะครับเราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นนี่คือรางวัลตอบแทนนะครับที่พระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้และมันเป็นอะไรที่คนในโลกนี้ไม่เข้าใจแล้วครับเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้รับรู้เขาจะรับรู้ก็คือว่าอยู่เพื่อตัวเองจะเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากนะครับแต่อยู่เพื่อพระคริสต์เขาไม่สามารถจะเข้าใจได้ว่าหมายความว่าอย่างไรนอกจากนั้นนะครับเราทุกคนยังสามารถมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้าคือการสนับสนุนในด้านการเงินนะครับให้กับพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐอันนี้ก็อยู่ในฟิลิปปีนะครับบทที่4ข้อที่15 16บอกว่าและพวกท่านชาวฟิลิปปีก็ทราบอยู่แล้วว่าการประกาศข่าวประเสริฐในเวลาเริ่มแรกนั้นมาตอนเมื่อข้าพเจ้าออกไปจากแคว้นมาซิโดเนียไม่มีคริสตจักรใดมีส่วนร่วมกับข้าพเจ้าในรายรับรายจ่ายเลยนอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั้นและแม้เมื่อข้าพเจ้าอยู่เมืองเทสาโลนิกาพวกท่านก็ได้ฝากของมาช่วยหลายครั้งหลายหนนี่คือการมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐคือสนับสนุนผู้รับใช้พระเจ้าทีมประกาศข่าวประเสริฐที่เขาออกไปสู่ทุ่งนาในการรับใช้ปฏิบัติพระเจ้าเราก็ถวายทรัพย์ที่เป็นปัจจัยที่จะทำให้เขาเดินทางได้ให้เขาลงทุนให้เขาทุ่มเทในการประกาศใน3ยอห์นข้อ5ข้อ8บอกว่าอย่างนี้ท่านที่รักเมื่อท่านกระทำสิ่งใดให้พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้แก่แขกที่มาบ้านก็เป็นที่แสดงความภักดีของท่านเขาเหล่านั้นได้เป็นพยานต่อคริสตจักรในเรื่องความรักของท่านถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั้นให้สมกับที่พระเจ้าทรงใช้เขาท่านก็จะกระทำดีเพราะเขาเหล่านั้นได้จาริกไปเพื่อรับใช้พระองค์และไม่ได้รับสิ่งใดจากคนนอกเลยฉะนั้นเราควรอุปการะคนอย่างนั้นเพื่อเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานในสัจธรรมหรือร่วมงานในข่าวประเสริฐร่วมในข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์เจ้านั่นคือการที่เราจะมีชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผมไม่เคยลืมนะครับ ตอนนั้นที่ผมได้ไปเรียนพระคัมภีร์นะครับที่ประเทศแคนาดาตอนนั้นอายุประมาณ24-25นะครับโรงเรียนก็พาผมไปที่วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแห่งหนึ่งนะครับที่เมืองรีไจน่าที่แคนาดาเป็นวิทยาลัยพระคริสต์ธรรมของคณะ CMA นะครับ Christian Mission Alliance ก็ได้ไปฟัง professor คนหนึ่งนะครับตอนนั้นเขาอายุประมาณ60ต้นๆ นะครับผมประมาณเอาเขาแต่งตัวเรียบง่ายมากและเขาได้มาเป็นพยานว่า เขานะครับในชีวิตเขาเนี่ยเขามีเสื้ออยู่3ตัวเสื้อนะครับสีขาวหมดเลยเขาบอกสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ใช้ได้ในทุกโอกาสงานศพก็ใช้ได้งานแต่งงานก็ใช้ได้ทุกงานเลยใช้ได้หมด ผมรู้สึกว่าคนนี้ประหยัดตู้เสื้อผ้ามากนะครับ เสื้อเขามีอยู่3ตัวนะครับกางเกงเขาก็มีอยู่3ตัวเป็นสีกรมท่ากับสีดำเขาบอกใช้ได้ทุกโอกาสเหมือนกันนะครับและเนคไทเขาก็มีไม่กี่เส้นนะครับเขามีรองเท้าอยู่2คู่นะครับคู่หนึ่งใช้ออกนอกบ้านคู่หนึ่งใช้ในบ้าน แต่รองเท้าเขาแพงหน่อยนะครับคู่หนึ่งก็เป
เป็นพันนะครับใช้ได้ทนรถยนต์เขาใช้ก็เป็นรถที่เขาเรียกว่า10กว่าปีมาแล้วอาหารการกินเขาก็กินอาหารแบบส่วนใหญ่เขาก็ทำเองเพราะว่าผมบอกไปซื้อแล้วมันไม่ค่อยสะอาดทำเองจะดีกว่านะครับแล้วก็ผลไม้ที่เขากินก็เป็นผลไม้ตามฤดูกาลนะครับ เพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยเขาใช้เงินไม่เยอะเลยนะครับแต่เขาเป็นโปรเฟสเซอร์นะครับเงินเดือนเขาก็เยอะนักศึกษาก็เลยถามยกมือว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ต้องใช้ชีวิตแบบนี้แล้วเงินที่เหลืออาจารย์เอาไปทำอะไรอาจารย์ก็บอกว่าผมก็ส่งขึ้นไปข้างบนนะเพราะพระเยซูบอกว่าอย่าสมบัติสำหรับตัวไว้ในโลกนี้แต่เขาก็มีประกันนะครับเขามีประกันสุขภาพประกันชีวิตเขามีเงินเก็บบางส่วนไว้สำหรับ เมื่อยามเจ็บป่วยหรือว่าในยามใช้ในยามจำเป็นนอกนั้นส่งไปหมดนะครับนักศึกษาก็บอกอาจารย์ส่งไปนะครับส่งยังไงนะครับเพราะว่าแบงค์สาขาแบงค์ของสวรรค์นี่ไม่ได้มาเปิดสาขาในโลกนี้นะแล้วจะส่งไงก็บอกโอ้ง่ายมากก็คือว่าเงินเนี่ยเขาส่งไปสนับสนุนมิชชันนารีนะครับที่ออกไปประกาศทั่วโลกออกไปประกาศทั่วโลกและเขาบอกนี่คือวิธีการที่เขาอยู่เพื่อพระคริสต์เขาไม่ได้เป็นมิชชันนารีที่จะออกไปแต่คนที่พระเจ้าทรงเรียกจะออกไปนั้นเขาจำเป็นต้องใช้เงินเขาจำเป็นต้องมีค่าเดินทางเพราะฉะนั้นผมอยากจะร่วมนะครับ ในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวประเสริฐและผมก็เชื่อว่านี่เป็นวิธีที่จะทำให้ผมเนี่ยมีกำไรในบัญชีเป็นการส่งขึ้นไปมีพระมีรับรองก็เปล่าก็ฟิลิปปีบทที่4ไง ข้อที่17เปาโลบอกว่าไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้แต่ว่าข้าพเจ้าอยากให้ท่านได้ผลกำไรในบัญชีของท่านมากขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนี่คือการที่เราจะใช้ชีวิตอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้าผมไม่ทราบนะครับว่าพี่น้องแต่ละคนที่นั่งอยู่ที่นี่ท่านจะมีเวลาในโลกนี้เหลือกี่ปีแต่สำหรับผมเนี่ยสั้นลงไปทุกปีนะครับเราทุกคนเหมือนกันนะสั้นไปทุกปีแต่พี่น้องอาจจะยาวกว่าผมก็ได้นะครับ ผมปีนี้ก็67แล้วนะฮะก็อยู่อีกไม่กี่ปีก็คงต้องจากโลกนี้ไปแต่ขอบคุณพระเจ้าเวลาที่เราเหลืออยู่นี้เราจะทำอะไรเราจะอยู่เพื่ออะไรที่ผ่านมาแล้วเรากลับไปแก้ไขไม่ได้แต่ปัจจุบันเรามีแต่ปัจจุบันกับอนาคตที่เหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายถ้าหากที่ผ่านมานั้นเราใช้ชีวิตอยู่เพื่อตัวเองเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับเหมือนเปาโลก่อนพบพระเยซูก็อยู่เพื่อตัวเองแต่มาพบพระเยซูเขาก็อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เจ้านะครับแต่บางคนนะครับพบพระเยซูแล้วก็ยังอยู่เพื่อตัวเองก็มีนะครับ มีไม่น้อยเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ฟังพระคำพระเจ้าที่ท้าทายเราทุกคนขอย้ำนะครับมีเสรีภาพเรามีเสรีภาพเพราะเปาโลบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ผมอยากจะถามท่านว่าสำหรับท่านล่ะครับวันนี้การมีชีวิตอยู่ของท่านนั้นท่านมีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ขอให้เราได้ข้อคิดอันนี้นะครับและถ้าเป็นได้ให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการที่จะอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเราจะเปลี่ยนวัตถุประสงค์ของชีวิตแทนที่เราจะอยู่เพื่อตัวเองซึ่งจะจบลงในความว่างเปล่าและกินลมกินแรงเราจะอยู่เพื่อองค์พระเยซูคริสต์เจ้าผมอยากจะจบลงด้วยพระคัมภีร์ใน2โครินธ์บทที่5ข้อที่15ที่บอกว่าอย่างนี้และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไปคือพูดง่ายว่าเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระคริสต์อยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับ